วันนี้เนาะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการรวบรวมข้อมูลและก็การออกแบบวิธีการแก้ปัญหากันนะคะก็คือนิทานที่เด็กๆได้ออกแบบไว้คราวที่แล้วใช่ไหม เดี๋ยวเราจะมาทำกระบวนการต่อไปนะครูหญิงเห็นแล้วมีบางคนส่งอะไรไม่รู้มาให้ครูดูเว็บๆนะคะเห็นแล้วล่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะทำนะคะจำได้ไหมคราวที่แล้วคราวที่แล้วเด็กๆทำอันนี้กันไปแล้วใช่ไหมได้คิดชื่อนิทานไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้นะที่เราทำกันคราวที่แล้วนะแล้วก็สรุปข้อมูลข้อมีแล้วเขาเรียนแล้ว แล้วก็แม่หนูออกไปข้างนอกค่ะหนูต้องเปิดประตูให้แม่อ๋อเปิดประตูให้แม่ใช่ไหมโอเคอันนี้คือสิ่งที่เราทำกันไปคราวที่แล้วใช่ป่ะแล้วก็ครูหญิงก็บอกว่าให้เด็กๆไปอะไรนะค่ะส่งส่งมาให้ใช่ป่ะแล้วให้ไปดูตัวละครว่ามันมีหรือเปล่านิทานที่เด็กๆแต่งมาครูหญิงไปดูให้แล้วเนาะส่วนใหญ่บอกก่อนส่วนใหญ่ส่งมาแล้วแล้วคุณครูก็เปิดไปอ่านแล้วเรียบร้อยนะคะไปอ่านแล้วแต่ว่ายังเหมือนจะยังไม่ได้กดให้คะแนนไปมั้งไปนะครูหญิงดูก่อนจำไม่ได้ว่าครูหญิงให้ช่องคะแนนยังไม่ได้กดแต่อ่านเนี่ยไปเปิดอ่านแล้วแหละตลกดีโอเคอันนี้มันกิจกรรมฮะอะไรนะไปเปิดอ่านแล้วเนี่ยไปนั่งอ่านของทุกคนมาแล้วก็มีเขาเรียกอะไรมีนิทานหลายรูปแบบอ่ะคุยเห็นแล้วล่ะมีตั้งหลายเรื่องนะอาจจะไม่ครบทำไมนะจะไม่ครบทั้งเรื่องใช่ของบางคนแล้วของบางคนอ่ะครูหญิงเขียนมาเห็นครูหญิงอ่านแล้วมันเหมือนมันไม่ครบอ่ะคือยังเขียนไม่ครบหรือยังไงหรือส่งมาก่อนเนี้ยหรอจะย่อเพียสรุปที่สุดนะคะหนูจะรวบให้มันสั้นที่สุดนะคะครูหนูค่ะแล้วแหละบางคนบางคนก็แบบคัดลอกมาวางก็ได้ไม่เป็นไรไม่ว่าอะไรก็คัดลอกมาวางก็ได้ไม่คัดลอกเลยใช่ลอกมาวางทั้งเรื่องแล้วถ้าเรื่องไหนมันยาวๆนะคะพอตัวเองไปทำงานในเคสจริงๆมาใช่ถูกต้องนี่คือเหตุผลที่ครูหญิงบอกอะว่าอย่าเอานิทานที่มันยาวมากเพราะว่าถ้าเกิดเอานิทานที่มันยาวมากๆเนี่ยมันจะมีปัญหากับตัวเองนี่แหละคือไม่มีที่เขียนพอนะคะใช่เดี๋ยวไม่ใช่เขียนไม่พอเดี๋ยวเด็กตอนเด็กไปเขียนโปรแกรมสแคดอ่ะโอ้เด็กจะเป็นลมเลยแหละเลยถ้าเป็นนิทานที่มันเยอะๆยาวๆอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆนิทานไม่ต้องยาวมากเนี่ยอย่างของอินอ่ะโอเคเห็นนะอินใช้อินไม่ได้ใช้เรื่องเดียวกับผู้หญิงใช้เรื่องหมาป่ากับสิงโตนะคะผู้หญิงลืมกดส่งคืนจริงๆแต่ผู้หญิงมากดดูอ่านแล้วอ่านหมดแล้วแต่เดี๋ยวจะกลับไปกดส่งคืนให้นะเด็กๆจะได้รู้ว่าคุณครูต่อกลับไม่เห็นคุณครูลืมครูหญิงลืมกดส่งคืนให้เพราะฉะนั้นจะได้รู้ว่าครูหญิงดูแล้วแต่ว่าเขามาอ่านคร่าวๆแล้วแหละก็คือมีนิทานบางคนก็ใช้นิทานเรื่องเดียวของคุณครูก็ได้ไม่มีซีเรียสได้บางคนก็ใช้นิทานเรื่องอื่นๆเนี่ยอย่างของการเนี่ยการก็ใช้กระต่ายกับเต่าก็ได้ค่ะได้หมดแต่เยอะมากไม่เยอะหรอกเขาใช้ตัวอักษรตัวใหญ่ครูหญิงเห็นแล้วเขาไปสรุปมานะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ได้หมดนิทานที่เด็กๆเอามานะคะให้คุณครูได้ทุกเรื่องใช้ได้ทุกเรื่องนะคะบอกแล้วว่าเราจะอ่านนิทานเรื่องไหนก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเดี๋ยวตอนที่เรามาทำนะคะเด็กๆอาจจะมาปรับเดี๋ยววันนี้แหละเราจะมาทำการ ออกแบบนะคะหรือว่าเขียนสตอรี่บอร์ดจำได้ไหมคำว่าสตอรี่บอร์ดกับคัมแบ็กกลับมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะต้องมาออกแบบสตอรี่บอร์ดว่านิทานของเราจะต้องเป็นแบบไหนนะคะมาแต่งเรื่องอีกทีนึงนะโอเคอ่ะพอให้ดูแค่นี้พอเดี๋ยวมากแต่ว่าของบางคนของบางคนอ่ะครูหญิงเข้าไปดูแล้วอ่ะตัวละครมันไม่มีในสแคร์นะผมไม่มีตัวหามาเองต้องไปหามาเพิ่มเองนะไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวละครเก่าได้เดี๋ยวผู้หญิงจะไปช่วยละกันเพราะว่านางฟ้าของหนูก็เป็นพิมพ์ใน Google แล้วก็นางฟ้า PNG ไป
ไปเออจริงๆเนี่ยเด็กใช้วิธีการใช่ที่แนะนำคราวที่แล้วค่ะพิมพ์ต่อท้ายว่า PNG ก็ได้นะแต่ถ้าใครหาไม่ได้จริงๆบอกเดี๋ยวคุณหญิงจะช่วยนะจ๊ะบางครั้งหนูหารูปนางฟ้าไม่ได้เห็นรูปตัวละครอื่นๆมันเอามาได้ก็เป็นปักแต่งว่าเราเองเดี๋ยวมันเสียเวลาจริงๆมันได้แต่ว่าคุณหญิงว่ามันเป็นเพิ่มภาระเราเกินไปเนาะแทนที่เราจะมาเขียนโปรแกรมเนี่ยโหเสียเวลาการทำรูปเนาะเออคุณหญิงไม่อยากให้แบบไปเสียเวลาเยอะนะคะโอเคอันนี้นะที่เราทำกันไว้คราวที่แล้วอ๋อแต่ว่าคนที่ยังไม่ได้ส่งมาจ๊ะหารูปได้แล้วแต่มันมีหลังติดมาด้วยเออนั่นแหละมันต้องไปตัดพื้นหลังออกนะจ๊ะเดี๋ยวคุณหญิงช่วยละกันอีกทีนึงเรื่องตัดพื้นหลังนะคะโอเคก็คือเดี๋ยวอันนี้นะใครคราวที่แล้วที่ยังไม่ได้ส่งนะทางยังไม่ได้ส่งเด็กต้องส่งนะจ๊ะอันนี้ห้ามไม่ส่งไม่ได้เพราะอะไรเพราะครูหญิงต้องอ่านค่ะครูหญิงจะดูว่าเด็กๆทำแล้วนิทานเรื่องที่เด็กเลือกมามันสามารถเอามาทำในโปรแกรมสแคทได้หรือเปล่าเพราะถ้าเด็กๆไม่ได้ส่งมาให้คุณครูดูว่าเด็กจะทำนิทานเรื่องอะไรครูหญิงจะช่วยไม่ได้เลยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเด็กๆไปเขียนโปรแกรมสแคทจริงอ่ะแล้วถ้าเกิดมันไปเกิดปัญหาระหว่างทางอ่ะโอ้ยตายเลยนะคะแก้ไม่ทันนะโอเคใครยังไม่ส่งก็จัดการมาด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือหน้านี้ค่ะอาเด็กเปิดหนังสือไปเลยวันนี้เราจะเรียนหน้าที่50หน้าที่50ก็คือเรื่องของการเลือกวิธีการนะคะที่คราวที่แล้วเนี่ยครูหญิงให้เขียนแบบนี้เรามีส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับนิทานเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ไงว่าตัวละครตัวไหนที่เราจะต้องไปเขียนโปรแกรมให้เขาตัวไหนไม่ต้องถ้าเราดูอย่างเนี้ยเราจะเห็นแล้วว่าครูหญิงจะต้องเขียนโปรแกรมให้ตัวละครค้างคาวแล้วก็เขียนโปรแกรมให้ตัวละครลิงส่วนฉากที่เป็นป่าไม่จำเป็นต้องเขียนก็ได้นะคะแล้วก็องค์ประกอบอื่นๆต้นไม้ก็ไม่ต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีการแยกส่วนประกอบแบบนี้เนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเราจะต้องทำอะไรนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยตารางเนี้ยครูหญิงไม่ได้ให้เด็กทำนะเดี๋ยวเราจะไปทำรวมทีเดียวเลยเดี๋ยวไปทำรวมรวบครูหญิงรวบ2กิจกรรมให้ทำทีเดียวเลยจะได้ง่ายๆหน่อยก็คือเราจะมาระบุว่าอันไหนที่เราต้องใส่สคริปต์อันไหนที่ไม่ต้องใส่สคริปต์เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเด็กไปเขียนโปรแกรมเด็กจะได้รู้ว่าต้องเขียนโปรแกรมแค่ไหนนะคะนี่คือการวางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนนะหลังจากนั้นพอเราเลือกวิธีการแล้วนะคะวันนี้แหละงานที่เราจะต้องทำวันนี้ก็คือเรื่องนี้ค่ะการออกแบบและปฏิบัติการนะคะวันนี้เราจะมาทำการลำดับความคิดนะเหมือนอย่างนิทานกระต่ายกับเต่าอย่างเงี้ยสมมติคุณหญิงเอานิทานที่เด็กรู้จักทุกคนนะกระต่ายกับเต่าเนี่ยเรารู้แล้วว่านิทานกระต่ายกับเต่าเนี่ยก็คืออะไรอ่ะวันนึงกระต่ายก็มาท้าเต่าไปวิ่งแข่งกันแล้วเขาก็วิ่งเสร็จกระต่ายก็ชะล่าใจเต่าขอกระต่ายใช่ฮะเฮ้ยกระต่ายท้าเต่าสิใช่เปล่าใช่กระต่ายท้าเต่ามาวิ่งแข่งกันใช่เดี๋ยวนั่นแหละประมาณเสร็จแล้วกระต่ายก็ชะล่าใจใช่ไหมไปนอนหลับแต่ต้นไม้เขาคิดว่าเต่าอ่ะไม่ตามตัวเองไม่ทันอยู่แล้วก็เลยไปนอนสบายใจเต่าก็ใช้ความมุมะอะไรนะมุมานะพยายามค่อยๆเดินทีละนิดจนเข้าเส้นชัยอ่ะนี่เนื้อเรื่องนิทานกระต่ายกับเต่าเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นแบบนี้แต่เราจะต้องมาลำดับความคิดนะคะว่าแล้วนิทานของเราเนี่ยถ้าเราเอามาเขียนเป็นสตอรี่บอร์ดซึ่งครูหญิงจะให้เขียนประมาณ4ฉากนะคะ4ฉากเราจะต้องฉากที่1จะต้องเป็นยังไงฉากที่2ต้องเป็นยังไงฉากที่3เป็นไงฉาก4เป็นไงเพราะฉะนั้นลำดับแรกเลยเดี๋ยวจะต้องลำดับเหตุการณ์ก่อนนะคะให้มันออกมาได้เป็น4ฉากจากนั้นก็เอานิทานน่ะมาเขียนเป็นเนื้อเรื่องเขียนเนื้อเรื่องลงไปเขียนเนื้อเรื่องให้ได้วันหนึ่งกระต่ายท้าเต่าอะไรก็ว่าไปนะจากนั้นก็มาวาดภาพประกอบนะซึ่งอันนี้เคยแนะนำไปแล้วใช่ไหมว่าถ้าคนไหนที่วาดภาพไม่สวยไม่ต้องซีเรียส
วาดเป็นหัวไม่ขีดก็ได้เข้าใจคำว่าหัวไม่ขีดป่ะเช่นสมมติว่าวาดกระต่ายไม่เป็นครูหญิงก็จะวาดวงกลมนะคะแล้วก็วาดสามเหลี่ยมเป็นตัวแล้วก็มีหูยาวๆ2อันแค่นี้รู้ละว่าคือกระต่ายแค่นั้นไม่ต้องมีก็ได้แค่นี้ก็พอแล้วเอามีกลมๆนิดนึงเป็นแขน2ข้างขา2ข้างประมาณนี้คือถ้าวาดไม่สวยไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสนะคะเอารูปทรงเรขาคณิตน่ะมาวาดแทนได้เลยนะคะแล้วก็คือเหมือนมีหูยาวๆนิดนึงอ่ะดูก็รู้แล้วเป็นกระต่ายนะคะประมาณนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นสิ่งที่ต้องเพิ่มก็คือเราจะต้องเขียนระบุนิดนึงว่าฉากเนี้ยเราจะต้องใช้บล็อกคำสั่งอะไรบ้างใช้บล็อกเรื่องไหนเขาเรียกอะไรใช้บล็อกอะไรบ้างในการเขียนนะคะซึ่งอันนี้เด็กๆอาจจะใส่มาครบหรือไม่ครบก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะได้วางแผนคร่าวๆได้ว่าเดี๋ยวตอนไปเขียนโปรแกรมเนี่ยเราสามารถเอาสตอรี่บอร์ดเนี่ยไปเขียนได้เลยนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำนะโอเควันนี้นะกิจกรรมที่ครูหญิงให้ทำวันนี้อันนี้ครูหญิงไปพิมพ์ไว้ในคลาสรูมให้แล้วนะคะก็คือเดี๋ยวให้เด็กๆไปเตรียมกระดาษเปล่าๆก็ได้เอาง่ายๆเพราะว่าใช้กระดาษA4 เปล่าๆเลย1แผ่นนะเสร็จแล้วต้องเขียนอะไรในนั้นบ้าง1ต้องใส่ชื่อนิทานนะคะจากนั้นต้องแบ่งออกเป็น4ช่องก็คือ4ฉากนะเสร็จแล้วก็เขียนบทนิทานว่าวันหนึ่งกระต่ายมาเจอเต่าอะไรก็ว่าไปเขียนให้ได้ทั้งหมดแบ่งออกมาให้ได้เป็น4ฉากมันต้องเป็น4ฉากเดียวหรอคะใช่ค่ะ4ฉากพอลูกเพราะว่าจริงๆสตอรี่บอร์ดอ่ะมันไม่จำเป็นต้อง4ฉากก็ได้แต่ว่าอันเนี้ยครูหญิงให้เอาเป็นแบบสั้นๆเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเด็กๆไปเขียนโปรแกรมมันจะได้ไม่ต้องเขียนเยอะเอาแค่4ฉากพอนะคะเสร็จแล้วก็เขียนในโปรแกรมเสร็จแล้วครูหญิงเห็นแล้วแต่ว่าของไบอันอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนท้ายๆแล้วกันเนาะก็คือเห็นแล้วแหละของไบอันที่ไบอันส่งมาเดี๋ยวครูหญิงจะบอกว่าให้ไบอันไปทำอะไรเพิ่มเติมโอเคทีนี้ก็คือเขียนบทสนทนาลงไปในตัวละครในฉากที่ว่านะคะเสร็จแล้วก็ให้ระบุว่าเนี่ยเราจะใช้สคริปต์อะไรบ้างระบุคร่าวๆอ่ะครูหญิงมีตัวอย่างให้จำนิทานลิงกับข้างคาวของครูหญิงได้ใช่ป่ะโอเคอ่ะครูหญิงทำไว้แล้วนะในนิทานของครูหญิงนะเด็กก็ต้องไปเตรียมกระดาษนะเปล่าๆ1แผ่นนะกระดาษ A4 ก็ได้นะเสร็จแล้วเขียนอะไรอันดับแรกชื่อนิทานก่อนเขียนชื่อนิทานมาว่าเราทำนิทานเรื่องอะไรนะคะจากนั้นใส่เขียนมาค่ะเขียนเนื้อเรื่องมาให้ได้4ฉากแบ่งออกเป็น4ฉากครูหญิงแนะนำว่าฉากที่4ให้ใส่เป็นคติสอนใจนะครูหญิงก็ถามว่าเอาวันหนึ่งฉากที่1ของครูนะก็คือวันหนึ่งลิงเดินมาเจอข้างคาวลิงเดินอะไรหรอลิงเดินมาเจอข้างคาวกำลังนอนห้อยหัวเลยถามข้างคาวแค่นี้พอจากนั้นฉากที่2ไม่ต้องเขียนเยอะฉากที่2เมื่อเจ้าลิงโง่ได้ยินเช่นนั้นมันจึงทดลองนอนห้อยหัวเหมือนอย่างข้างคาวทำบ้างพอฉากที่3บอกไม่นานนักมันก็เลือดตกหัวจานแล้วก็ฉากที่4ก็เป็นคติสอนใจว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงพอใจในสิ่งที่ตนเป็นอยู่แค่นี้นะคะเขาบอกว่าเลือดตกหัวตายใช่ไหมคะทำไมในเรื่องนี้มันยังพูดอยู่เลยว่าข้าไม่น่าทำการแก้วแหมมันเป็นนิทานไงจะให้แบบว่าลิงตกลงมาแล้วหัวสมองกระจายมันก็ไม่ใช่นิทานแล้วมันเป็นหนังสยองขวัญแล้วมันก็ต้องให้เป็นนิทานดูน่ารักนิดนึงตรงที่ว่าที่ข้างๆที่ไทยเสียบุกที่ลิงจ่าเพราะว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันมีคนสีแดงหรือเปล่ามันจะเลยตายอ๋อเลยตายเหรออ่ะเป็นนิทานอย่าไปซีเรียสมากอ่ะพอเราเขียนเนื้อเรื่องนิทานไอ้ตอนมาจากเรื่องของหัวตายแล้วทำไมหนูยังถือมันบอกว่าไม่น่าทำตายวิญญาณวิญญาณลิงมันเลือดตรงหัวตายแล้วมันก็ยังพูดใช่มันเป็นวิญญาณวิญญาณเอากลับมาก็น่าจะตกลงมาเอากลับมากลับมาก็คือแบ่งเป็น4ฉากก่อนนะเด็กเขียนให้ได้4ฉากฉากที่4ฉากที่4ให้เป็นมินตันส่งงานยังเหอะอย่ามาเดี๋ยวครูหญิงจะมาทวงงานเดี๋ยวนี้วันนี้
4นะฉากสุดท้ายเป็นคตินะปิดกล้องหนีเลยก็คือฉากที่4เป็นคติสอนใจนะเขียนเนื้อเรื่องแบ่งให้ได้เป็น4ฉากแบบนี้จากนั้นลำดับถัดมาเขียนคติสอนใจไปอ่ะค่ะด้วยดิไม่เป็นไรไอ้กิจกรรมที่แล้วอ่ะไม่ลืมเขียนก็เดี๋ยวมาทำอันเนี้ยแล้วก็เขียนเพิ่มมาจากนั้นวาดรูปวาดรูปด้วยเหรอคะวาดรูปด้วยสิคะสตอรี่บอร์ดก็คุณหญิงแต่ว่าคุณหญิงบอกว่าถ้าวาดแบบสวยๆพอดีอันเนี้ยคุณหญิงไปตัดจากในโปรแกรมมาแปะมันก็เลยดูสวยนะแต่เวลาเด็กๆเด็กๆวาดเองอ่ะก็วาดไม่สวยไม่เป็นไรบอกแล้วคุณหญิงไม่ได้สอนศิลปะคุณหญิงไม่ได้เน้นความสวยงามคุณหญิงดูว่าองค์ประกอบครบนะคือวาดลิงแล้วดูว่ามันเป็นลิงก็โอเคก็ได้คือผู้หญิงเห็นว่ามันเหมือนแมวหมาอะไรก็ไม่ให้มันเอ้ยไม่ถึงขนาดนั้นก็วาดให้มันดูรู้เป็นลิงสิวาดลิงไม่สวยเช่นสมมติอ่ะลิงใช่ไหมโฮสถ้าวาดไม่เก่งใช่ไหมผู้หญิงก็วาดวงกลมนะแล้วก็วาดกลมตรงนี้ก็เป็นยาวๆแล้วก็มีขาลิงเขาเรียกนะจุดสำคัญของลิงคืออ่ะหนึ่งต้องหางยาวๆแบบนี้หางยาวๆวาดหางยาวๆแล้วก็ตรงหน้าเขาเนี่ยเห็นป่ะพยายามวาดให้ได้หน้าเป็นแบบเนี้ยเนี่ยกลมๆเงี้ยเงี้ยนะก็ดูเป็นลิงแล้วแค่เนี้ยเออไม่เคยวาดสัตว์เลยค่ะก็ว่าไม่อ่ะเดี๋ยวใครที่วาดไม่ได้เดี๋ยวคุยไม่เคยวาดสัตว์หนูเคยวาดแต่คนเดียวเอออะไรนะคะอ่ะเดี๋ยวนะคุณหญิงไม่ได้ยินเสียงลีนาลีนาเสียงเบาอ่ะลีนาว่าอะไรนะทำเป็น PowerPoint ที่เป็นแบบท่านส่งอ๋อได้เด็กๆใครทำในโปรแกรมมาก็ได้นะอ่ะจริงๆแล้วอย่างคุณหญิงเห็นเด็กๆได้เรียนแจมบอร์ดใช่ไหมเด็กๆได้ใช้แจมบอร์ดป่ะหนูไม่เคยใช้แจมบอร์ดไม่เคยใช้แจมบอร์ดเลยเหรออ่ะแจมบอร์ดคือแจมบอร์ดตรงกิจกรรมใช่ไหมครับอะไรนะอันนั้นนะไว้บอร์ดใช่ไหมเหมือนไว้บอร์ดอะหรือเอาอย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเคยใช้อยู่ครับผมเคยใช้อยู่ได้โอเคถ้าเกิดสมมติเอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวคุณหญิงไปเพิ่มในกิจกรรมของเด็กๆให้ละกันเนาะเดี๋ยวคุณหญิงไปทำเป็นเหมือนกระดาษวาดเขียนไว้ให้มันจะคล้ายๆกับ PowerPoint อะและเด็กๆก็ไปเขียนในนั้นได้เลยไปวาดในนี้ได้เลยโอเคป่ะก็คือครูหญิงจะทำเป็น4ช่องเด็กก็ไปพิมพ์เนื้อเรื่องแล้วก็ไปวาดรูปก็คือถ้าเกิดใครจะทำในโปรแกรมมาเด็กวาดไม่ค่อยเก่งเด็กก็เอาพวกสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมเนี้ยมาใส่ก็ได้แค่นี้เราจะได้รู้ว่ามันคือตำแหน่งของตัวละครจะอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้นะคะหรืออีกวิธีหนึ่งวิธีที่โกงอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าตัวไม่รู้ว่าเป็นอะไรใช่ไหมสมมติครูหญิงอาจจะเอาวงกลมนะแล้วก็เอาตรงนี้ตัวเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมแล้วก็เอาสี่เหลี่ยมเป็นขาสี่เหลี่ยมเป็นแขนแล้วผู้หญิงก็พิมพ์คำว่าลิงลงไป จะได้รู้ไงว่าลิงนะคะก็พิมพ์คำว่าลิงลงไปตรงท้องมันปุ๊บแค่นี้รู้แล้วอ๋อไอ้นี่คือลิงเอง เออใช่ป่ะทีนี้เขียนหน้าจะดีกว่าครับอาจจะพกภาพก็ได้แล้วก็พี่ครับก็พี่ภาพมาก็ได้ถ้าใครทำเป็นใครทำเป็น copy รูปภาพมาใส่เลยก็ได้ค่ะมาแปะเลยก็ได้ copy ไม่เป็นแล้วก็วาดรูปไม่เป็นด้วยน่าสงสารจังก็นี่ไงก็เดี๋ยวผู้หญิงทำให้ดูไงก็ทำแบบที่บอกไงว่าก็ไปเอาสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมมาใส่แค่นั้นเองแล้วก็พิมพ์คำว่าลิงลงไปแค่นี้เองแค่นี้ก็รู้แล้วอ่ะโอเคกลับมาต่อนะเดี๋ยวทำให้ดูเป็นตัวอย่างเราก็วาดรูปนะคะ4ฉากของเรามีอะไรบ้างสุดท้ายอันสุดท้ายก็คือใส่เป็นคติสอนคติอะไรแบบคติสอนใจแบบนี้นะพอเราวาดเสร็จเห็นไหมเรายังขาดอะไรเรายังขาดคำพูดเราต้องเติมคำพูดลงไปด้วยนะเราจะได้รู้ว่าที่ครูหญิงให้เติมคำพูดเพราะอะไรเพราะว่าคำพูดพวกนี้เราจะต้องเอาไปใส่ในโปรแกรมสแคนนั่นเองนะคะเติมคำพูดด้วยนะว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างเสร็จแล้วถ้าในสเก็ตหนูเอาแต่เสียงมาอย่างเดียวไม่มีคำพูดเหรอคะเอ้ยมันก็ดูแบบไปถึงอัดเสียงเองเหรออัดเสียงเองเลยใช่ไหมค่ะนี่คือไม่มีแบบตัวหนังสือมาพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ไม่ใช่แล้วแล้วเสียงตอนเขาคุยกันเอามาจากไหนอ่ะก็อัดไว้ไงคะอ๋ออัดเสียงตัวเองใส่ลงไปใช่ไหมค่ะอ๋อได้ก็คือถ้าใครจะอัดเสียงตัวเองคราวที่แล้วผู้หญิงเคยสอนว่าหนูขี้เกียจพิมพ์มันพิมพ์นานเวลาคือโอเคแล้วแต่เลยค่ะถ้าใครจะอัดเสียงตัวเองลงไปก็ได้ก็อาจจะต้องไม่ก็อาจจะไม่มีตัวนี้นะแต่สิบล็อกที่เด็กต้องใส่ครูหญิงแนะนำมันจะชื่อบล็อกว่า start sound นะคะเคยค่ะหนูเคยใช้ค่ะก็คือแทนที่เราจะใช้บล็อกแทนที่เราจะใช้บล็อกเซนะเราต้องเปลี่ยนบล็อกเซเป็น start sound ต้องมีง่ายกว่าต้องมีเพราะฉะนั้นถ้าใครถ้าสมมติของใครไม่มีคำพูดแบบนี้นะตรงเขียนว่าบล็อกอะใช้อะไรเด็กต้องใส่ด้วยนะคะเพราะถ้าเด็กๆไม่ใส่อะครูหญิงจะไม่รู้นะว่าเด็กๆจะใช้บล็อกตัวไหนถ้าเกิดสมมติเด็กๆไม่มีคำพูดแล้วตรงบล็อกเด็กๆก็ไม่ได้บอกคุณครูว่าเด็กๆจะใช้อัดเสียงอ่ะครูหญิงก็คิดว่าเด็กๆทำไม่เสร็จใช่ปะโดนหักคะแนนเลยนะโอเคไหมอ่ะทีนี้เขียนแค่คำบล็อกเหรอคะเออเขียนคำบล็อกลงไปบอกว่าใช้ก็คือแทนที่เราจะใช้เซอ่ะเนี่ยเพราะว่าบล็อกตัวเนี้ยคำพูดใช่ไหมในสแครดอ่ะเราจะใช้บล็อกเซใช่ไหมแต่เราไม่ได้ใช้ตัวคำพูดแบบนี้เราใช้สตาร์ทซาวด์เด็กก็เขียนสตาร์ทซาวด์โอเคเข้าใจเปล่าเออประมาณนี้นะครั้งที่แล้วหนูทำแล้วหนูคิดว่ามันเล็กเกินหนูก็เลยจะทำใหม่ก็เลยจะทำใหม่หรออ่าโอเคได้ก็เดี๋ยวเด็กทำเอามาใส่ในนี้เลยนะนี่เอามาใส่ในนี้เลยใครที่เขียนใครจะเขียนในกระดาษ A4 แล้วก็ถ่ายรูปมาส่งก็ได้อ่าหรือจะทำในไฟล์ที่ครูหญิงจะแชร์ให้ก็ได้นะโอเคส่งมาเลยค่ะค่ะขอเวลาทำสัก5นาทีนะคะแป๊บหนึ่งนะคะดูผู้หญิงทำไปด้วยอะอะไรระหว่างนี้ก็ไปหาลูกไปดูลูกไปพลางๆก่อนโอเคค่ะว้าวลูกคะค่ะอะไรคะลูกหนูจะก๊อปรูปมาจากที่หนูทำในแชทไว้ได้ไหมคะเพราะหนูทำในแชทรูปอะไรอะคะรูปที่เราหาไว้แล้วเงี้ยหรอรูปแบบจะก๊อปปี้รูปประโยคแล้วก็ที่เขาพูดจะรับฝากมาใส่ในกูส่งมาให้แล้วใช่ไหมคะได้เอามาใส่ในสตอรี่บอร์ดเหรอได้เอามาใส่เลยเพราะเนี่ยผู้หญิงทำเป็นไฟล์นี่ไว้ให้เนี่ยผู้หญิงทำเป็นไฟล์วาดเขียนไว้ให้กำลังทำอยู่กำลังทำอยู่ได้เย็นๆเนี่ยหนูมันมาแล้วแต่ว่ามันไม่มีอะไรเลยก็ยังไม่แชร์ให้เดี๋ยวแชร์ก่อนแป๊บนึงใจเย็นๆใจเย็นๆด้วยรอหน่อยนี่กำลังจะพิมพ์อยู่กำลังจะพิมพ์อะไรหรอกำลังจะพิมพ์อยู่ใจเย็นๆ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 วงอะไรเนี่ยวงซีเรียอะไรนะหนูไม่รู้นะคะว่าภาพหนูมันจะใส่พ่อหรือเปล่าทำไมอ่ะใส่พ่อดิไม่ต้องใส่ใหญ่ๆเอาเล็กๆก็พอแล้วเอาเล็กๆ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 ค่ะครูว่ามันทำอะไรครับฮะก็นี่ไงครูหญิงทำไฟล์ให้ไงทำไฟล์ให้ทำไฟล์ให้อยู่ตอนนี้เรื่องไม่มีเรื่องเลยแล้วไปใส่เอาเองเข้าใจไหมคุณครูกำลังปิดกล้องอยู่ปิดนี่ไงก็ดูที่ผู้หญิงแชร์เด็กผู้หญิงแชร์อยู่ไหมหรออ๋อเย่เย่เย่ก็ผู้หญิงทำไว้ให้เอาก็ให้เด็กอยากได้แบบนี้ไหมหรอใช่ปะล่ะใช่ครับเด็กจะเอาแบบนี้ก็ได้ก็ผู้หญิงทำให้นี่ไงอันนี้ก็เอาไว้ใส่แบ็คกราวด์ใช่ไหมใส่ใส่รูปภาพใส่รูปภาพป๊อปปี้แล้วเพจแค่นี้เองก็เอามาใส่รูปภาพสีฉาครูใช้จากไหนอ่ะฮะอะไรนะครูเปิดจากไหนอ่ะเดี๋ยวกำลังจะแชร์ครูหญิงยังไม่ทันแชร์ให้เลยใจเย็นๆเด็กใจร้อนจังจะแชร์ไว้ในแชทใช่จะแชร์ไว้ในนี่เนี่ยเพราะว่ามันไว้ในคลาสรูมไวบอร์ดอ่ะเดี๋ยววินใช่มันเหมือนไวบอร์ดใช่ไม่ใช่เป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมไม่ใช่ไว้บอร์ดผู้หญิงพูดผิดมันคือ Google มันคือเขาเรียกว่า Google วาดเขียนลูก
ก๊อปอยู่เลยมันคือ Google Word เขียนนะคะไอเด็กก็ทำลงไปในนี้แหละนะวินออกจากเชมบอสก่อนโอเคออกแล้วครูจะทำไว้บอร์ดให้เราเองนี่กำลังทำให้อยู่เพราะว่าในระหว่างนี้ไปดูรูปภาพก่อนทำครั้งแรกเลยผมดูทำได้แล้วค่ะทำสดให้ดูเลยเนี่ยผมดูรูปภาพได้แล้วแต่มันยังมันลบยังไงมันก็โดนปากอีเขาก็ไม่ได้ให้ลบไงทำไมอ่ะก็ต้องลบซะหน่อยลบอะไรอ่ะตัวละครจีด้วยมันจะลบทำไมอ่ะมันจะมีฉากหลังไงเอ้าโอ้โหโดนอะไรหาหลังแน่คือมันก็ไปหาลูกที่มันไม่มีพื้นหลังสิถ้ามีเอ็นจีไงติมไปเลยเออติมไปแล้วอย่างนี้แต่มันเป็นพื้นหลังเดียวของเขาอ่ะเขาก็หาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจออ๋อไม่เป็นไรคนที่มีปัญหาในการทำอ่ะPNG ไม่ได้อ่ะถ้าไม่ได้จริงๆอ่ะเดี๋ยวคุณหญิงไปดูให้อีกทีนึงจริงๆมันใช้โปรแกรมตัดได้ตัดแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วมีนะคะกว่าจะหาเกมอะไรนานกว่าจะได้ใช้บ้างมันนานอยู่นะคะกว่าจะหาเจอใช่ไหมก็ได้ก็คือถ้าใครหารูปไม่ได้อ่ะบอกคุณครูก็ได้เดี๋ยวคุณครูไปทำให้โอเคเปล่าใช้โปรแกรมอะไรอะครับครูอะไรหมายถึงหมายถึงเนี่ยมันเอาไปตัดที่ครูเขียนว่าบอไม่ใช่เดี๋ยวครูเขาทำให้เดวินโอเคครับนี่ไงทำอยู่เนี่ยเห็นไหมล่ะอันนี้ล็อกแล้วกำลังก๊อปแล้วเนี่ยดีอีกสักเนี่ยบอกแล้วไม่เกิน5นาทีเสร็จจริงไหมถ้าก๊อปมันไม่เคล็ดมันเร็วอะถ้าเปลี่ยนตัวหนังสือฉากที่1เป็นฉากที่2ฉากที่3ค่ะใช่แล้วเด็กก็ไปทำได้เลยนะจ๊ะนี่นะจ๊ะแล้วบล็อกคืออะไรแก้วโอ้ยพิมพ์ผิดบล็อกคืออะไรล่ะคะก็ใส่ไงคะว่าเราจะใช้บล็อกอะไรบ้างเมื่อกี้ตัวอย่างที่ครูหญิงทำให้ดูไงเดี๋ยวเปิดไฟล์ให้ดูอีกทีนึงถ้าเรามากกว่าฉากที่4เหรอครับเอา4ฉากพอลูกเอาแค่4พอOkay, เยอะไปเยอะไปให้ทำในสแครนใช่ไหมครับอะไรนะคะไม่ใช่ให้ทำในนี้ให้ทำในนี้เลยทำในนี้เลยทำเป็นสแครนอะไรหรอยังสแครนยังไม่ทำใจเย็นเย็นสแครนมันต้องครั้งหน้าค่ะครั้งหน้าค่อยทำวันนี้เด็กๆเด็กๆรีเฟรชใหม่เพราะเมื่อกี้เหมือนกับFortify อ่ะเด็กๆเข้าไปนะคะเด็กๆได้เข้าไปในระหว่างที่ครูหญิงแก้มันก็เลยเหมือนกับว่าไม่ยอมให้คุณครูแก้นะเพราะฉะนั้นครูหญิงก็ต้องออกจากอันไฟล์แล้วก็ครูหญิงก็ต้องเขาเรียกอะไรนะรีเฟรชไฟล์ใหม่นะคะซึ่งตอนนี้มันจะได้แล้วนะเห็นไหมให้เด็กๆทุกคนกดรีเฟรชตรงนี้ก่อนนะนี่กดรีเฟรชก็คือรีเฟรชหน้าจอก่อนที่เป็นลูกศรโค้งๆอะค่ะข้างบนอะใกล้ๆรูปบ้านอะกดรีเฟรชทีนึงโอเคครับมาแล้วเห็นไหมเพราะเมื่อกี้เด็กเข้าไปในระหว่างที่คุณครูแก้มันก็เลยไม่ยอมนี่แล้วก็กดสตอรี่บอร์ดนิทานมาแล้วสตอรี่บอร์ดนิทาน Google วาดเขียนเนี่ยลงกดเข้าไปแล้วก็ทำได้เลยทีนี้จะไม่แย่งกันละอันนี้จะเป็นไฟล์ของใครของมันแล้วนะใช่ไหมโอเคปิมบอกปิมไม่เห็นอ้าวทำไมปิมไม่เห็นปิมรีเฟรชก่อนลูกปิมต้องรีเฟรชก่อนค่ะผมเห็นแล้วผมส่งเลยนะคู่ไฟล์เราเขียนในกระดาษ A4 ได้ไหมคะไม่ต้องทำในคุณตอนที่บอกคุณได้ไหมคะได้เด็กจะทำใน A4 ก็ได้ลูกได้เหมือนกันคือผมถามอะไรอย่างนึงได้ไหมคะได้ค่ะถามเลยคือว่าต้องทำในกระดาษก็ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะทำใน A4 ก็ได้เมื่อกี้นี้เราก็ถามครูแล้วว่ามันทำในแบบA4 ได้ก็คือจริงๆอ่ะครูหญิงอยากให้ทำใน A4 ไปเลยจะได้ไม่ต้องมาทำไฟล์ไงคะเผื่อบางคนไม่สะดวกในการทำไฟล์แต่ว่าเด็กๆบอกเด็กๆชอบทำไฟล์มากกว่าคุณครูก็เลยไปทำไฟล์ให้เนี่ยจริงๆทำแบบนี้เลยก็ได้เขียนใน A4 แบบนี้เลยโอเคค่ะของหนูเพิ่งมาเมื่อกี้อ๋อโอเคได้ไม่เป็นไรเขียนใน A4 เลยก็ได้ค่ะก็คือมีอะไรอ่ะมีชื่อนิทานหนึ่งมีชื่อนิทานนะแล้วก็ต้องมี
บอกว่านิทานของเราฉากมี4ฉากนะครูหญิงให้แบ่งเป็น4ฉากโดยที่ฉากที่4ฉากที่4ให้เป็นแบบนี้นะคะฉากที่4ก็คือให้เขียนเป็นสตอรี่เค้าเรียกอะไรนะคติสอนใจอยู่ในฉากที่4เนาะแล้วก็มีวาดภาพประกอบมากเลยมันยาวเกินเหตุวาดภาพประกอบนะค่ะลูกเนื้อเรื่องอย่างเดียวใช่ไหมคะคือของหนูมีเปิดขึ้นมาแล้วเป็นอาคารมาเป็นตรงเนื้อเรื่องค่ะหนูเอาแค่เนื้อเรื่องหนูแล้วไม่ต้องเอาเปิดขึ้นมาหมายถึงยังไงอ่ะไอ้ไฟล์เนี่ยนะไฟล์เนี่ยหรอมันต้องใช้บล็อกอะไรกันแน่ดิอ๋อได้ได้นี่ไงได้ค่ะได้ก็คือเนี่ยลินาจะทำสมมติว่าลินาทำในลินาทำ PowerPoint มาแล้วใช่ไหมลินาก็ไปก๊อปจากในไฟล์ PowerPoint ของลินาเลยก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะสมมติผู้หญิงทำไว้ใน PowerPoint สมมติอุ้ยขอโทษผู้หญิงไปเอาจาก PowerPoint ผู้หญิงแล้วกันนะขนาดนี้ยังเกินเลยเอาตัวเล็กย่อก็ได้ของใครไม่พอก็ย่อช่องรูปนิดนึงเอารูปเล็กๆก็ได้อ่ะสมมติผู้หญิงทำไว้แล้วในภาพที่หนูทำส่งไปอันนี้อาจจะไม่เหมือนในเรื่องนะคะค่ะก็คือสมมติว่าถ้าใครใช้ PowerPoint ใช่ไหมลีน่าใช้ PowerPoint ลีน่าทำใน PowerPoint ไปแล้วนี่เราก็คัดลอกเลยค่ะนี่กดคัดลอกรูปที่เราทำเสร็จแล้วก็เอามาใส่ในไฟล์นี่เลยค่ะในสตอรี่บอร์ดของเราเลยแล้วก็วางรู้สึกมันเล็กเกินหนูเขียนเห็นไหมถ้าเรายิ่งถ้าเราทำในโปรแกรมอื่นไว้แล้วเราก็มาวางเลยจ้าจัดตำหน่งตำแหน่งให้สวยงามจ้าเสร็จเลยจ้าคุณครูครับครับผมไม่รู้วิธีพิมพ์ใน iPad อะครับพิมพ์ใน iPad กดลงไปเลยลูกสมมติว่าอย่างช้าอันนี้ใช่ไหมคลิกลงไปแล้วเดี๋ยวแป้นพิมพ์มันจะเด้งขึ้นมาเองค่ะ iPad iPhone มันจะเหมือนกันแต่คิดไปแล้วเนาะแป้นพิมพ์ไม่เห็นขึ้นเลยต้องแตะที่ช่องนะนี่ต้องแตะที่ช่องสมมติว่าช่องเนี้ยคุณหญิงทำเอาไว้เป็นอะไรอ่ะเป็นกล่องข้อความนะคะพอเรากดเข้าไปเนี่ยต้องให้เหมือนแบบเป็นสัญลักษณ์ที่มันสำหรับพิมพ์ได้อ่ะมีเคอร์เซอร์ปรากฏอ่ะพอมีเคอร์เซอร์ปรากฏเนี่ยมันคือมันก็จะพิมพ์ลงไปได้แบบนี้แต่ของผมพิมพ์ไม่ได้ทำไมอ่ะมันไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนะกดไปในช่องข้อความแล้วมันก็ไม่ขึ้นเคอร์เซอร์ให้พิมพ์นะคะไม่ได้ผมไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวนะเหมือนเดวินเข้าผิดไฟล์ลูกเด็กๆน่าจะเข้าผิดไฟล์บางคนเหมือนยังกดแล้วมันยังเข้าไปในลิงก์เก่าอยู่ผมเขียนได้ครับแต่ไอ้ตรงฉากที่3อะครับทำไมอ่ะผมจะเขียนแล้วมันอยู่ดีๆมันก็หลุดออกมาจากกรอบแต่มันเอาเข้าไปไม่ได้หลุดออกมาจากกรอบแล้วมันเข้าไปไม่ได้ของผมเด็กๆถ้าถึงว่าเด็กพิมพ์ในกรอบไม่ได้นะไปใส่เลยไปใส่ถ้าใส่กรอบแล้วก็ครูหญิงบอกแล้วไงเนี่ยคือจริงๆอะทำกรอบเอาไว้อะมันจะเหมือนแบบมันจะยากอะครูหญิงว่ามันยากกว่าเพราะว่าเด็กๆจะต้องมานั่งพิมพ์ให้ตรงกรอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆเด็กสามารถทำเองเลยได้ค่ะนี่จะพิมพ์ใช่ไหมเครื่องมือพิมพ์ก็อยู่ตรงนี้ค่ะเป็นรูปตัว T กดแล้วก็พิมพ์เลยก็ได้จะใส่รูปก็นี่แทรกรูปภาพกดแล้วก็ใส่ลงไปเลยก็ได้หรือถ้าใครจะวาดอย่างเช่นบางคนบอกวาดรูปลิงไม่ได้ใช่ไหมที่เมื่อกี้ครูหญิงแนะนำสมมติถ้าเราจะวาดใช่ไหมครูหญิงก็วาดแป๊บนึงครูหญิงวาดหัวเสร็จต่อตัวเป็ดแค่นี้ที่ให้ใช้ Google วาดเขียนเพราะว่าเด็กจะได้วาดได้แค่นี้ลิงได้ละเฮ้ยบล็อกที่มันเป็นเสียงมันเรียกว่าบล็อกอะไรนะสตาร์ซาวด์ค่ะมันคุ้นมากเลยสตาร์ซาวด์ลูกนี่สตาร์ซาวด์สตาร์ท start SOUND สตาร์ทซาวด์เห็นยังอ
ชื่อบล็อกนี้บล็อกเสียงซาวสตาร์ทซาวคือบล็อกที่เราสำหรับอัดเสียงผมยังพิมพ์ไม่ได้อยู่ดีครับผมกดไม่ถูกการไม่ต้องพิมพ์ในช่องแล้วลูกการไปกดเครื่องมือเลยครับไปกดที่เครื่องมือเลยครับกล่องข้อความกดเลยกดแล้วครับแล้วก็พิมพ์เลยครับกดที่กล่องข้อความใช่ไหมแล้วก็กดที่หน้าจออย่างนี้แล้วก็พิมพ์เลยพิมพ์เลยพิมพ์นี้เลยที่หนูรู้เพราะว่าหนูเคยทำแล้วก็ย้ายมาใส่แทนเลยครับอันจริงโปรแกรมนี้ผมว่ามันเหมือนกับแจมบอทมากใช่ใช่อ๋อมันเหมือนมันแทบจะเป็นอันเดียวกันแล้วลูกเพราะว่ามันคือของตระกูล Google เหมือนกันค่ะตอนแต่ว่าผมเห็นครูทำอยู่ก็ครูหญิงเคยให้ใช้แล้วไม่ใช่หรอตัวเนี้ยผมทำเขียนได้แล้วครับได้ยังกดไปเลยลูกเด็กๆไม่ต้องไปสนใจคือถ้าสมมติอย่างเมื่อกี้บางคนบอกครูมันไม่พอพิมพ์ก็ขยายเอาสิขยายได้เนี่ยมันแก้ได้หมดอะเนี่ยขยายเอาเลยขยายเอาเลยเข้าใจเปล่ายากเย็นมากเลยค่ะทำไม่ได้สักทีหรือถ้าใครบอกโอ้โหครูมันยากไปหยิบกระดาษ A4 มาค่ะ1แผ่นแล้วก็เขียนในกระดาษแล้วก็ถ่ายมาส่งเลยง่ายกว่าเป้าก็บอกแล้วไงให้เขียนในกระดาษมันง่ายกว่าก็คงจะต้องแคปหน้าโจค่ะค่ะแคปหน้าโจไว้แล้วไปเขียนที่อื่นนี้มันเขียนยากมากเลยค่ะก็บอกแล้วมันใช้โปรแกรมบางทียิ่งถ้าใครใช้อุปกรณ์บางอย่างถ้าใช้พวก iPad อะไรอย่างเงี้ยiPad หรือแท็บเล็ตอ่ะมันเล็กคุณหญิงว่ามันเล็กมันจะพิมพ์ยากคือถ้าใช้คอมอ่ะมันจะพิมพ์ง่ายอยู่หรือใช้โทรศัพท์ยิ่งแล้วใหญ่เลยโทรศัพท์จอเล็กนิดเดียวเด็กจะพิมพ์ยังไงใช่ไหมแท็บเล็ตค่ะหนูพูดผิดเพราะฉะนั้นไปทำในกระดาษแล้วก็ถ่ายมาส่งคุณหญิงก็เลยก็ได้ผมเริ่มขยายบล็อกให้มันใหญ่ขึ้นแล้วไปขยายให้ใหญ่ขึ้นได้นะคะจ้าเพราะว่าโปรแกรมแบบนี้ผมเคยใช้อยู่แล้วลองทำเลยเด็กคุณหญิงอยากให้ลองทำนะเพราะว่าเด็กจะได้เดี๋ยวเกิดมันใช้ไม่ได้ขึ้นมาอย่างเงี้ยจะได้รู้เนาะอย่างบางคนเงี้ยพิมพ์นี่ไม่ได้กดตรงนั้นไม่ได้เนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยทำไมอ่ะเพราะว่ามองไม่เห็นมันเล็กไงใช่ไปทำในกระดาษ A4 ไปแล้วก็ถ่ายรูปมาส่งแคปหน้าจอส่งไปให้แม่แล้วใช่ใช่แล้วให้แม่ส่งมาแป๊บนึงนะคะหนูจะต้องก่อนไม่งั้นถ้าหนูแคปหน้าจอมันจะติดหน้าที่หนูเรียนมาด้วยอ๋อโอเคคุณครูครับครับผมขอว่าเป็นตัวกิ่งก้านนะคะเพราะว่าผมใช้ใน iPad อาจจะไม่ได้เมื่อกี้ไงที่เมื่อกี้คุณหญิงวาดลิงคุณหญิงให้ดูเห็นไหมลิงหญิงมีแค่อะไรลิงหญิงมีวงกลมแล้วก็มีตัวเป็นสามเหลี่ยมแค่นี้ก็เป็นลิงแล้วไม่ต้องเอายากลูกเพราะว่าบางคนวาดไม่ค่อยเก่งเนี่ยไม่เป็นไรไม่ต้องวาดให้เหมือนต้องเขียนคำว่าลิงตรงพุงมันด้วยนะใช่อ่ะผู้หญิงใช่เดี๋ยวผู้หญิงไปเขียนลิงเพิ่มตรงพุงยากกินอะไรอย่างนี้ไม่ยากหรอกลองผู้หญิงทำเป็นตัวอย่างให้ดูตอนนี้ครูหญิงเข้าในสถานะนักเรียนแล้วนะเป็นนักเรียนเด็กผู้ชายคนนี้นักเรียนอวตารนักเรียนอวตารเข้าไปทำงานซิเอ้าก็ทำให้ดูไงให้เห็นไงว่าถ้าเป็นเด็กเข้ายังไงตอนนี้ครูสวมบทเป็นเด็กชายไปแล้วเป็นเด็กชายเด็กชายคนนี้แล้วนี่ไงเห็นไหมไอเด็กก็จะเจอเนี่ยเด็กก็จะเจอ Google วาดเขียนที่ชื่อว่าหญิง 5สตอรี่บอร์ดนิทานใช่ป่ะก็แกก็เข้าไปแกแล้วกดทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยไม่รู้เลยฉันไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยครูหญิงก็พิมพ์ต่อไปมันเป็นกล่องข้อความใช่ไหมเด็กก็แก้ได้ก็กดเข้าไปเลยเนี่ยประมาณนี้ก็แก้เอาได้เลยอาจจะพิมพ์เพิ่มว่าจะสีตัวเล็กผมเสร็จแล้วผมวาดในกระดาษวาดในกระดาษใช่ผู้หญิงวาดในกระดาษเร็วกว่าเยอะเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไม่เก่งนะเร็วนะไม่เพราะว่าบางคนอ่ะผู้หญิงว่าอุปกรณ์บางอย่างมันใช่ครับใช่วาดลิงอะไรสนุกมากเลย
อ๋อเออเห็นไหมแล้วผมก็เห็นคำว่าลิงใช่ใช่แล้วกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวผู้หญิงดูไม่รู้ว่ามันเป็นลิงจริงเปล่าก็พิมพ์คำว่าลิงโอ้ยมันคอปปี้เมสเสจอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยไม่หนูตัวเล็กกระปิดเดียวมันเหมือนผมคิดว่ามันเหมือนผมคิดว่าลิงตัวนี้มันเหมือนกับป้ายสาธารณะในตรงห้องนั้นที่เดือดเดือดเหมือนเหมือนมากเลยฮะครูหญิงวาดลิงครูหญิงเสร็จแล้วผมคิดว่าลิงตัวนี้นี่ลิงลิงยังลิงนะเห็นปะเสร็จแล้วเวลาส่งงานลืมเปล่าเวลาส่งงานส่งไงจำได้เปล่าคือพอวาดเสร็จไม่ต้องเซฟเพราะไม่มีปุ่มให้เราเซฟใช่ไหมเราก็ปิดกากบาทนะคะปิดโคลสไอตัว Google วาดเขียนเลยนะคะจากนั้นเราก็ค่ะค่ะมันก็ได้เหรอเนี่ยมันจะมีปุ่มนึงเขาจะว่าให้บันทึกค่ะแล้วก็ต้องรอโหลดแล้วก็เหมือนขึ้นมาเองเหเออไม่ต้องบันทึกก็ได้ลูกมันเขาเรียกอะไรนะมันรอมันรอโหลดเองนะคะเด็กๆอ๋อกล้องคุยหญิงดับไปแล้วอ่ะแหมรู้กล้องคุยหญิงเขารู้เวลาใกล้หมดเวลาเรียนดับเองด้วย ดับไปแล้วก็คืออันนี้ลูกเนี่ยเห็นป่ะสมมติว่าตอนนี้เด็กๆทำเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยครูหญิงกดเข้าไปดูอีกทีนึงให้ดูนะเป็นตัวอย่างก็คือหลังจากที่เราวาดเสร็จเห็นไหมฮะเราไม่ต้องกดเนี่ยเมื่อกี้ครูหญิงไม่ได้กดเซฟไม่ได้อะไรเลยนะมันเซฟออโต้เห็นปะมีลิงแล้วนะเห็นลิงสีฟ้าเพราะฉะนั้นเนาะเราไม่ต้องเซฟอะไรเลยพอเราทำเสร็จใช่ไหมกดปิดกากบาทตัววาดเขียนได้เลยเด็กๆถ้าเด็กวันนี้ยังทำไม่เสร็จนะไอเด็กอาจจะเปิดมาทำวันพรุ่งนี้ต่ออย่างเงี้ยก็ได้หมดเด็กๆก็มาทำจนกว่าจะเสร็จสมมติว่าทำจนเสร็จแล้วปุ๊บเด็กๆจะส่งคุณครูใช่ไหมถ้าเด็กจะส่งคุณครูเด็กกดไปที่ดูงานอีกรอบนึงค่ะกดคำว่าดูงานนะและเด็กๆจะเห็นวาดเขียนของตัวเองเห็นไหมคะอยู่ตรงนี้อยู่มุมขวาเด็กๆต้องกดส่งด้วยเพราะตอนนี้เด็กๆได้วาดของตัวเองเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งงานตัวเนี้ยมาให้ครูหญิงเลยเพราะฉะนั้นต้องกดส่งด้วยแบบนี้ครูคะค่ะค่ะของหนูอาจจะไม่อะไรนะคะทำไมอ่ะหมายถึงยังไงคือของหนูมันจะเป็นแค่รูปภาพธรรมดานะคะอ๋อได้ไม่เป็นไรไงคะถ้าใครส่งเป็นแบบนี้ไม่ได้ก็อย่างวินก็วาดในกระดาษ A4 ไงวินวาดในกระดาษ A4 ก็ได้แล้วก็ส่งผู้หญิงมาผู้หญิงก็ไม่ได้ว่าอะไรนี้โอเคเปานี่ไงงานมาแล้วเห็นไหมก็จะมีงานของเด็กชายอวตารเมื่อกี้นี้ส่งมาให้ครูหญิงเรียบร้อยแล้วครูหญิงก็จะได้งานต้องกดส่งนะอย่าลืมถ้าเด็กบางคนแบบไม่ส่งงานมาแล้วบอกครูยังไม่ส่งเลยเนี่ยมันยังไม่มาประมาณนี้แหละโอเคนะเพราะฉะนั้นงานของวันนี้ก็คือให้เด็กๆไปทำสตอรี่บอร์ดมาไปทำสตอรี่บอร์ดมานะคะแล้วก็ส่งมาให้ครูหญิงตรวจนะจ๊ะโอเคไหมส่งมาจะทำใน Google วาดเขียนก็ได้จะเขียนลงกระดาษ A4 ก็ได้นะคะได้ทั้ง2วิธีคุณครูครับค่ะค่ะเราต้องเขียนคำว่าบล็อกด้วยนะครับใช่ค่ะไม่ต้องเขียนมาเลยก็ได้ค่ะว่าใช้บล็อกอะไรบ้างครูหญิงรู้ค่ะว่าฉากเนี้ยเราจะต้องใช้บล็อกเซบล็อกมูฟบล็อกสตาร์ทซาวด์ใครไม่พิมพ์ข้อความก็ต้องใช้สตาร์ทซาวด์เนาะคุณครูครับเวลาถ้าเกิดใช้บล็อกเซเขาต้องพิมพ์ข้อความด้วยไหมไม่ต้องพิมพ์ตรงในฉากอะลูกจำได้ไหมที่ครูหญิงบอกว่าตอนออกแบบอะให้เราเขียนข้อความไปด้วยเราจะได้รู้ว่าตัวละครของเราอ่ะจะพูดว่าอะไรบ้างนะและเราจะได้ควบคุมได้ไงว่าไม่ต้องใช้เยอะเข้าใจป่ะในถ้าเราใช้เยอะอย่างเงี้ยเราเวลาไปทำโปรแกรมสแคร์เดี๋ยวจะทำไม่ไหวนะโปรแกรมมันจะเยอะก็ไปย่อข้อความให้มันสั้นๆเนี่ยแบบผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องพูดยาวหรอกพูดสั้นๆก็พอ
โอเคไหม นะไปปรับข้อความเอาเขียนมาด้วยคุณครูจะได้รู้ว่าเด็กๆทำได้หรือเปล่านะคะโอเคอ่ะหมดเวลาแล้วลูกประมาณนี้นะไปทำดูนะคะแล้วส่งสตอรี่บอร์ดมาให้ครูหญิงตรวจนิดนึงนะคะโอเคคนที่ของเก่าด้วยนะใครนี่ยังไม่ได้ส่งงานเก่าก็จัดการเคลียร์มาด้วยนะจ๊ะครูหญิงแบบครูหญิงน่าจะฉลาดมากค่ะอะไรนะคะที่กล้องผู้หญิงดับเองกล้องที่บ้านก็มันหมดแล้วมันก็เลยปิดเองค่ะบ้าแบตมันหมดพอดีลูกแบตมันหมดพอดีเลยครับสุดท้ายพอดีโอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะ